ทำไมจึงต้องมีนิวรณ์ก็เพราะเหตุว่ามีอุปาทานคือความยึดถือและอุปาทานความยึดถือนี้เมื่อประมวลทุกๆอย่างเข้ามาแล้วที่ตรัสมาทั้งหมดข้อกายก็ดีข้อเวทนาก็ดีข้อจิตก็ดีมาจนถึงข้อนิวรณ์นั่นก็ดีก็ประมวลเข้าในขันธ์ห้าอันเป็นอุปาทานขันธ์คือขันธ์เป็นที่ยึดถือคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่ยึดถือนี่ประมวลเข้ามาทั้งหมดที่ตรัสมาตั้งแต่เบื้องต้นกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมะข้อนิวรณ์ก็ดีก็รวมเข้ามาในขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการคือเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณอันเป็นที่ยึดถือตัวนิวรณ์นั่นเองก็เป็นตัวสังขารในขันธ์5นี้เองอาการที่ปรุงใจหรือใจปรุงและจึงได้ตรัสชี้ให้ชัดต่อไปว่าอายตนะภายนอกและภายในมาประจบกันของทุกๆคนนี่แหละจึงได้เกิดสัญญาคือความผูกพันใจขึ้นเป็นการเริ่มต้นของอุปาทานตัณหาอุปาทานนี่แหละคือตัวสัญญาถ้าหากว่าอายตนะทั้งสองนี้ไม่มาประจวบกันสัญญาก็ไม่บังเกิดตัณหาอุปาทานก็ไม่บังเกิดแต่เพราะเหตุที่อายตนะภายในภายนอกนี่มาประจวบกันตัณหาอุปาทานจึงมันเกิดขึ้นคือเป็นตัวสัญญาต์เพราะฉะนั้นคนเราจึงได้มีการเพิ่มสัญญาต์ความผูกพันใจซึ่งเป็นตัณหาอุปาทานในสิ่งทั้งหลายหรือรวบเรียกรวมมาในโลกนี้หรือในโลกทั้งสิ้นนี้อยู่เสมอเป็นประจำเป็นประจำเป็นการเพิ่มพูนกิเลสคือตัวตัณหาอุปาทานเองสัญญาต์เองตลอดถึงอวิชชาให้มากขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นจึงทำให้คนเรานั้นมีจริตต่างๆเป็นตัณหาจริตบ้างทิฏฐิจริตบ้างอย่างหยาบบ้างอย่างละเอียดบ้างหรือแม้ที่จำแนกโดยประการอื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนสติปัฏฐานนี้นี่แหละให้ใช้สติใช้สมาธิสติซึ่งเป็นสติฐานก็คือสมาธิรวมเป็นสติปัฏฐานกำหนดให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมรวมลงที่เกิดดับซึ่งเป็นธรรมดาให้สตินี้รู้ทันกายทันเวทนาทันจิตทันธรรมะทันอายตนะภายในภายนอกที่มาประจวบกันที่ว่าทันนั่นก็คือว่ากำหนดได้ด้วยจิตตั้งว่านี่เป็นนี่จะนี่เป็นกายนี่เป็นเวทนานี่เป็นจิตนี่เป็นธรรมค
ือนี่เป็นนิวรณ์นี่เป็นขันธ์ 5นี่เป็นอายตนะนี่เป็นสัญญตและเป็นสิ่งที่เกิดดับความเกิดดับนั้นเป็นธรรมดาที่ปรากฏอยู่เองของสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไปสร้างให้มันเกิดขึ้นมันเกิดอยู่เองเป็นปัญญาที่เป็นความรู้เท่าดังนี้แล้วเมื่อสติกับปัญญาดังกล่าวมันเกิดขึ้นเมื่อใดสัญญาตก็ไม่บังเกิดอุปาทานในสิ่งนั้นก็ไม่บังเกิดหรือถ้ามันเกิดแล้วก็ดับไปเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงเหลืออยู่แต่ที่เป็นส่วนธรรมชาติธรรมดาที่เป็นไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของตัวเองเช่นเมื่อตากับรูปมาประจบกันก็เกิดการเห็นก็เป็นวิญญาณเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารไปตามเรื่องเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตไปตามเรื่องและก็ไม่เป็นนิวรณ์ขึ้นมาเพราะเหตุเหล่านี้เพราะว่าเกิดความปล่อยวางได้เกิดความดับได้โดยอำนาจของสติปัญญาดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้มีสติกำหนดตั้งในกายในเวทนาในจิตในธรรมและให้มีธรรมวิจัยใช้พินิจพิจารณาขบเจาะให้มีความเข้าใจและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะเกิดปหานะคือการละขึ้นเกิดภาวนาคือการอบรมขึ้นมาคือจะละสัญญาต์ละตัณหาอุปาทานได้ละนิวรณ์ได้การละและการอบรมนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเป็นการขัดเกลาจิตใจนี้เองให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นด้วยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิยะสัมโพชฌงค์และบังเกิดเป็นวิยะสัมโพชฌงค์ขึ้นจึงจะได้ปีติความหลุดลืมใจปีติสัมโพชฌงค์ได้ความสงบกายสงบใจปัจจันทิสัมโพชฌงค์ได้สมาธิสัมโพชฌงค์คือได้ความตั้งมั่นของจิตในกุศลธรรมยิ่งขึ้นทำให้ได้อุเบกขาคือความเข้าเพ่งอยู่ในภายในไม่ออกไปรู้ภายนอกรู้การละฝ่ายอกุศลการอบรมฝ่ายกุศลอยู่ภายในใจเป็นการสงบอยู่ในภายในก็เป็นอุเบกขาสัมปุชฌงค์และเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตจึงบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์จิตเป็นธาตุรู้ก็จะทำให้ความกำหนดรู้จักทุกข์รู้จักเหตุแห่งทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความทุกข์อันเป็นอริยสัจนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต
ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันนิธิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยกาลเวลาเอหิปัสสิโกควรน้อมเข้ามาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปัญญิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวทิสัพโววินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้ธรรมะที่พึงรู้ยิ่งเห็นจริงได้เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจฟังธรรมะที่ทรงแสดงและปฏิบัติตามหลักสัมโพชฌงค์ดังที่ได้แสดงมาแล้วคือตั้งสติความระลึกกำหนดตั้งต้นแต่ระลึกกำหนดไปตามธรรมะที่แสดงเป็นสติและตั้งสติก็คือตั้งสมาธินั่นเองในการฟังรวมเป็นสติปัฏฐานดังที่แสดงแล้วสติก็เป็นสติฐานะตั้งก็คือสมาธิก็เป็นสติสัมโพชฌงค์และพิจารณาเลือกเฟ้นธรรมให้รู้จักธรรมะว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่เป็นอัพยากฤตคือเป็นกลางๆนี่มีโทษไม่มีโทษเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วเป็นธรรมวิยะสัมโพชฌงค์และต่อไปก็ย่อมจะเป็นอันปฏิบัติในสติปัฏฐานโดยโพชฌงค์และเมื่อปฏิบัติโดยโพชฌงค์ดังนี้ตั้งแต่สติและธรรมวิจยะแม้เพียงสองข้อนี้ก็จะทำให้รู้จักสภาพธรรมดาของอัตภาพหรือของชีวิตนี้กายเวทนาจิตธรรม
และข้อธรรมนั้นโดยเฉพาะคือขันธ์ 5อายตนะ6เป็นสภาพธรรมคือธรรมะที่เป็นสภาพมีภาวะของตนตามเหตุและผลตามเหตุปัจจัยเป็นสภาพธรรมที่เป็นกลางๆไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่เพราะมีตัณหาอุปาทานมีสัญญาจึงได้เป็นอกุศลขึ้นมาดังที่ตัดในข้อนิวรณ์ที่ได้กล่าวแล้วจึงได้ตรัสสอนให้ทำสติปัฏฐานคือตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรมและกำหนดถึงกิเลสที่บังเกิดขึ้นอันอาศัยทั้ง4ข้อนี้ที่ประกอบกันเป็นไปอยู่แล้วก็ตรัสสอนให้กำหนดในทางที่เห็นง่ายถึงความเกิดขึ้นของกิเลสก็คือให้กำหนดอายตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันที่ทุกคนมีอยู่เป็นปกติจึงเกิดสัญญาต์คือความผูกใจในอายตนะและเมื่อยกขึ้นมาชี้เห็นชัดก็คือผูกใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวจึงได้เป็นอุปาทานขึ้นเป็นตัณหาเป็นอุปาทานขึ้นเป็นนิวรณ์ที่ปรากฏอยู่ในใจอันปล้นใจกลุ้มรุมใจปรากฏอยู่แต่เมื่อได้มีสติตั้งกำหนดให้รู้ทันก็ย่อมจะได้กำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมดังกล่าวว่ามีอยู่เป็นไปอยู่อย่างนี้อย่างนี้สภาพธรรมดาของสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏเป็นความเกิดความดับเพราะฉะนั้นจึงได้มีปหานะคือการละสัญญาต์ขึ้นเองจากสติที่กำหนดรู้นี้และก็ละตัณหาอุปาทานได้และก็ทำสติ
สมาธิที่ตั้งกำหนดและตัวความรู้ที่เป็นปัญญานี้ให้เจริญยิ่งขึ้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมจะละสังโยชน์อันเป็นกิเลสพร้อมทั้งตัณหาอุปาทานนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันคือในอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในปัจจุบันและก็ละทุกข์ได้อันเนื่องมาจากกิเลสเหล่านี้จิตจึงบริสุทธิ์จากกิเลสจากทุกข์ก็ได้ปีติได้ปัสสัทธิได้สมาธิยิ่งขึ้นและได้อุเบกขาคือความที่เพ่งรู้อยู่ในภายในไม่หวั่นไหวไปด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายละความยินดีละความยินร้ายได้จิตก็ตั้งกำหนดอยู่ในตัวความสงบเพราะฉะนั้นเมื่อจิตได้อุเบกขาดังนี้ที่มีอาการตั้งสงบอยู่ในภายในอันสืบเรื่องมาจากสมาธิไม่หวั่นไหวด้วยความยินดีไม่หวั่นไหวด้วยความยินร้ายแต่ว่ามีความรู้ที่สว่างความรู้ที่แจ่มแจ้งความรู้ที่โพร่งขึ้นเมื่อเจือปนด้วยถีนมิทะความงุ่งงุนเคลิบเคลิ้มเมื่อเจือปนด้วยความฟุ้งซ่านรำคาญใจความสงสัยเคลือบแคลงอันสืบเรื่องมาจากที่ละยินดีละยินร้ายได้คือละกามฉันท์ละพยาบาทได้จิตก็สว่างโพร่งแจ่มใสปราศจากความงุ่งงุนเคลิบเคลิ้มมีสติที่รู้ตัวอยู่กำหนดที่รู้ตัวอยู่ทั้งหมดและมีปัญญาคือตัวความรู้ที่แจ่มแจ้งเหมือนอย่างเป็นไฟที่สว่างแจ่มใสอยู่ในภายในจิตที่ประกอบด้วยสมาธิอุเบกขาดังที่แสดงมานี้อันเป็นสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นจิตที่พร้อมที่จะรู้เป็นจิตที่ได้รับการซักฟอกมาแล้วโดยลำดับเปรียบเหมือนผ้าที่สะอาดควรที่จะรับน้ำย้อมได้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงสัจปัพพะข้อที่ว่าสัจจะคือความจริงอันได้แก่อริยสัจต่อเข้าในตอนนี้ก็เป็นอันว่าสติปัฏฐานที่ทรงแสดงมาตั้งแต่ต้นทั้งหมดในข้อกายข้อเวทนาข้อจิตข้อธรรม
ก็มาประมวลเข้าในสัจจะทั้งสี่นี้ทั้งหมดได้ตรัสสอนให้รู้จักทุกข์การเรียกว่าทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์สมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธสัจจะสภาพที่จริงคือนิโรธความดับทุกข์และมรรคสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์กล่าวเฉพาะในข้อทุกข์นั้นได้ตรัสสอนให้รู้จักจับแต่สภาวะทุกข์ทุกข์ที่เป็นไปตามสภาพคือตามภาวะของตนตามเหตุปัจจัยของตนดังที่ตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ทั้งสามนี้เป็นสภาวะทุกข์ทุกข์ตามสภาพคือตามภาวะของตนตามเหตุปัจจัยของตนคือของตนคือของธรรมชาติธรรมดาสังขารคือเบญจขันธ์นี้หรืออายตนะทั้งปวงนี้หรือที่สรุปเรียกว่านามรูปและแม้สิ่งที่เป็นสังขารทั้งหมดแต่ว่ายกเอาเฉพาะที่มีใจครองก่อนคือพี่ที่มีจิตวิญญาณเป็นขันธ์สังขารของมนุษย์ก็ตามของสัตว์เดรัจฉานก็ตามจำพวกที่เป็นกายเนื้อหรือแม้จำพวกที่เป็นกายทิพย์คือเทพพรหมทั้งหลายหรือที่บังเกิดในอบายภูมิเป็นพวกโอปปาติกะคือเกิดขึ้นมาเป็นกายละเอียดเช่นเป็นผู้เกิดในนรกหรือเป็นเปรตอสุรกายทั้งหมดรวมเรียกว่าเป็นจำพวกที่เป็นโอปปาติกะเช่นเป็นกายทิพย์หรือเป็นกายนรกกายเปรตอสุรกายก็เป็นสังขารทั้งหมดซึ่งเมื่อเกิดคือมีชาติความเกิดเป็นเบื้องต้นก็ต้องมีชราความแก่มรณะความตายในที่สุดคือต้องดับเหมือนกันหมดแม้สังขารร่างกายของพระอรหันต์พระสรีระของพระพุทธเจ้าเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายซึ่งเรียกว่านิพพานดับขันธ์เพราะฉะนั้นจึงเป็นสภาวะทุกข์ตามสภาพจากนี้ก็ตรัสทุกข์ที่เกิดทางจิตใจอันสืบเรื่องมาจากตัณหาอุปาทานรวมเรียกว่ากิเลส
คือความโศกเป็นทุกข์ความรันจวนคร่ำครวญเป็นทุกข์